เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ช่วงที่2ช่วง2ประเด็นร้อนแน่นอนครับวันนี้ประเด็นร้อนแน่เพราะว่าเมื่อเช้านี้เขามีประชุมครม.นัดพิเศษตามที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปในแต่ช่วงแรกสาระหลักๆของการประชุมครม.นัดพิเศษนี่ก็มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชหรือว่าหมอมิ้งของพี่ๆน้องๆคนเดือนตุลาเขาและอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการหารือสรุปนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเตรียมแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11นี้แต่ก่อนที่จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษเนี่ยปรากฏว่าก็มีว่าด้วยร่างของนโยบายเนี่ยหลุดออกมาเรียกว่าโลกโซเชียลนี่ดูกันเช็คกันอุตลุดไปหมดแล้ววันนี้เมื่อสื่อมวลชนถามก็ไม่ได้มีใครปฏิเสธว่าร่างที่หลุดออกมานั้นเป็นร่างจริงหรือร่างเท็จอย่างไรแต่ว่าพอพูดคุยในกรอบกว้างๆมันก็ไม่แตกต่างกันวันนี้ท่านอาจารย์สุริยสายกตศิลาก็เลยจะมาคุยในเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งจะเป็นอย่างไรในมุมมองของท่านอาจารย์สุริยสายเราไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุริยสายครับสวัสดีครับคุณสุปันนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังสวัสดีตอนบ่ายนะครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนนะว่าด้วยเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเพราะว่าเท่าที่นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ข่าวกับสื่อมวลชนบอกพร้อมแล้ว11กันยานี้แถลงได้แน่นอนถ้ามองจากที่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาอาจารย์มองยังไงครับว่ามันนโยบายของเศรษฐาหนึ่งเนี่ยอาจารย์มันจับต้องมากน้อยได้แค่ไหนเพราะขนาดพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเขายังบอกไอ้นู่นไม่มีไอ้นี่ขาดไปซึ่งหลายคนก็บอกเออมันก็ใช่เหมือนกันนะเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยนะครับที่หลุดออกมาเป็นไฟล์แชร์กันในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้เนี่ยแม้จะยังไม่ยืนยันเป็นทางการก็ตามแต่ว่าถามสื่อมวลชนที่สภาและค่อนข้างจะยืนยันนะครับว่าเป็นฉบับที่เตรียมแถลงในวันที่11กันยายนเนี่ยนะครับแถลงต่อรัฐสภานะครับซึ่งก็เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกแหละมันมีชุดความคิดในการจัดทำนโยบายเนี่ยที่เป็นประเด็นถกกันไปกันมาวิวาทกันทุกครั้งที่มีการแถลงนโยบายก็คือเรื่องของหนึ่งตัวนโยบายเนี่ยจะเน้นแค่ประเด็นปัญหาคลิกวินหรือปัญหาเฉพาะหน้านะนะครับหรือมันจะไปถึงระดับโครงสร้างเลยนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่มีการเถียงกันนะครับสองเวลาพูดถึงการแถลงนโยบายเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมมากไป มันไม่มีคอมมิตเมนต์นะครับคุณสุภาพคือมันไม่มีกลไกที่จะไปตามต่อว่าแถลงว่าทำให้เสร็จไม่เสร็จทำไม่ทำเหมือนนโยบายหาเสียงอ่ะหาเสียงแล้วพอเป็นรัฐบาลไม่เอามาด้วยอะไรตำรองนั้นหรือมันหายไปไหนเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามอย่างในร่างนโยบายของรัฐบาลนี่เหมือนกันก็ถูกถามหลายๆประเด็นเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะครับสามก็คือพอไม่มีคอมมิตเมนต์เนี่ยมันก็ไม่มีแอคชั่นแพลนครับคุณสุภาพมันไม่มีแผนอ่ะเช่นก็พูดกว้างๆได้ว่าจะทำอ่ะแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มยังไงจะมีแอคชั่นแพลนยังไงครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปไล่จี้ในระดับกระทรวงหน่วยงานด้วยนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยแต่ละกระทรวงก็ต้องเอาแผนเนี่ยไปแอคชั่นแพลนนะครับสร้างแผนวางวิธีปฏิบัติผลักดันให้มันเกิดการปฏิบัติในเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ต้องตามกันต่อนะครับซึ่งแน่นอนก็กลไกของสภากลไกฝ่ายค้านนี่แหละสื่อมวลชนนี่แหละหรือสังคมด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันตามต่อนะครับกล่าวสำหรับรอบนี้ก็เช่นกันนะครับผมคิดว่ามันจะต้องทำอะไรให้ใหม่กว่านี้นะครับถ้าเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็เหมือนที่เคยแถลงกันมามันก็ไม่ตอบโจทย์3ข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตมานะครับหลายเรื่องมันก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันไม่ไปปัญหาระดับโครงสร้างนะครับ
หรือบางทีเนี่ยมันไม่มีแอคชั่นแพลนไม่ได้มีคอมมิตอะไรกับรัฐบาลนะครับแล้วก็จุดอ่อนรอบนี้ที่อาจจะต่างไปกับรอบอื่นก็คือว่าเนื่องจากรัฐบาลหลายพรรคนะครับคุณจบัตดังนั้นตัวนโยบายเนี่ยมันก็กลายเป็นแกงคั่วนะครับก็คือเอาจับนู่นจับนี่มาผสมกลมกลืนรวมกันเป็นสูตรเมนูหนึ่งนะครับในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนะครับซึ่งแต่เท่าที่ฟังก็ยังไม่คอนฟลิกต์เท่าไหร่เพราะว่าหลายพรรคเนี่ยก็ดูพึงพอใจกับชุดนโยบายคล้ายๆกับว่าของตัวเองมีแล้วนะครับที่หาเสียงไว้ก่อนก็แม้นไม่ได้เต็มที่แต่ก็ได้มาเยอะในร่างนโยบายทำนองนั้นยังไม่เห็นประเด็นปัญหาแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงของการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าแบบฉับพลันทันทีแล้วให้มันจบเลยหรือปัญหาเครื่องบินเพราะนี่ปัญหาเครื่องบินนี่มันจะเป็นปัญหาที่ใช้หาเสียงทางการเมืองมันก็จะมีประเด็นว่าไอ้พรรคไหนเป็นของใครนโยบายนี้เป็นผลงานใครโบดำโบแดงมันจะถูกประเมินแบบนั้นอันนี้ก็ต้องไปดูทีว่าไอ้ความเป็นพรรคร่วมมันจะไปเกิดเหตุตอนนั้นไหมเกิดปัญหาสำหรับบอกแรงเปล่าอันนี้ต้องวิธีนะครับอีกตัวหนึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับมันมีการจี้ถามรูปธรรมปัญหาที่เป็นปัญหาที่เป็นบางคนบอกว่าหาเสียงไว้นะครับซึ่งก็หลายอันก็เป็นช่วงหาเสียงที่ตั้งไว้เหมือนกันเช่นรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องชีวิตประจำวันชาวบ้านนะครับใช่คนก็ลุกคนก็ตาลุกคลาวแล้วพอเจอประเด็นนี้หาเสียงนี่ใครก็ชอบใช่ไหมครับแต่มาตอนนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าทำแน่แต่ว่าน่าจะทำได้ตอน2ปีแล้วผ่านไปแล้วจำลองซึ่งอันนี้ก็จะมีคำถามทันทีว่าตอนหาเสียงเหมือนจะทำเลยจำลองนั้นใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมครับมันจะไปถึง600อย่างที่พูดว่าจริงไหมใช่ไหมครับในปี70นะครับอีก2ปีจากเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่าเรื่องพลังงานเนี่ยจะลดค่าพลังงานลงเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบประชานิยมปลายเหตุหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างทางพลังงานที่มันบิดเบี้ยวหรือแม้กระทั่งเรื่องพลังงานสำรองบ้านเราที่มันลดระบบจนต้องมีค่าอะไรล่ะค่าพร้อมจ่ายเนี่ยโดยใช่เหตุที่รัฐต้องเอาเงินภาษีชาวบ้านไปแบกไว้ตลอดเนี่ยเอกชนก็กินเงินฟรีเนี่ยนะครับมันจะจัดการอย่างไรผมเท่าที่ดูเนี่ยใน5หมวด5ประการที่เขาบอกว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันไปไม่ถึงมันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นบางเรื่องก็ต้องไปหาลือเอกชนอ่ะใช่ไหมครับบางเรื่องก็ต้องไปหาลือในระดับปฏิบัติที่อาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นรัฐบาลที่อาจจะมาจากหลายพรรคด้วยการคิดสูตรอะไรที่มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะกำหนดวันกำหนดความชัดเจนเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นคงมีการต่อรองกันเยอะนะครับแต่ถ้าไปดู5เรื่องเร่งด่วนนะคุณสุพันธ์ที่ผมลองอ่านที่เป็นร่างออกมาเนี่ยนะครับ1เรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนหนี้สินเกษตรกรซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องไปดูว่าแผนของรัฐบาลเนี่ยจะไปนับหนึ่งอะไรอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีอย่างไรนี่ยังไม่เห็นแต่ว่าเห็นเป้าหมายแล้วเห็นเป้าหมายแล้วสองก็คือเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานที่พูดไปแล้วนะครับสามคือเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวดูเหมือนเรื่องนี้นายกท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยก็ดูจะมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษก็มีการลงพื้นที่มีการเชิญผู้ประกอบการสายการบินเชิญมันคุยกันเบื้องต้นมาแล้วนะดูเหมือนเอาจริงเอาจังตั้งแต่ยังไม่ตั้งครม.ด้วยซ้ำนะครับภูเก็ตก็ลงไปมาแล้วนะครับสี่ก็คือเรื่องของการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการเป็นเจ้าภาพจัดพวกงานมหกรรมระดับโลกเทศกาลใหญ่ๆนะครับระดับ world classเพื่อเป็นศูนย์กลางนะครับดึงผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาใช้ประเทศไทยเป็นฮับเป็นเวทีในการจัดเทศกาลแสดงสินค้าโชว์นู่นโชว์นี่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะพ่วงมากับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องที่5ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องเขาใช้คำนี้นะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาใช้คำว่าแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนไทยได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผมอ่านแล้วผมยังไม่เห็นรายละเอียดว่าค
คือการแก้ทั้งฉบับหรือประชามติหรืออะไรยังไงเนี่ยมันยังไม่ชัดผมเข้าใจว่าเขาคงปลายเปิดไว้เพื่อจะหาเรื่องกันอีกทีหนึ่งในพรรคร่วมนะครับเพราะเข้าใจว่าพรรคร่วมยังมองเรื่องนี้ไม่ตกผลึกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญบางพรรคเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับบางพรรคก็บอกว่าจะแก้ทั้งฉบับบางพรรคก็บอกว่าเอ้ยมันแก้ได้บางมาตราเท่านั้นแหละแก้เยอะอะไรสมองนะฮะเรื่องใหญ่ๆนะเท่าที่ผมตามมานะครับครับที่บอกว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะทำนะครับครับซึ่งถ้าจะมองปัญหาแบบที่อาจารย์ว่าโดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างว่าด้วยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้ความคิดเห็นก็มีอยู่สองกระแสนั่นก็คือเรื่องของการแก้ทั้งฉบับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มพลังทางสังคมเนี่ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าด้วยเรื่องของการขอให้มีการทำประชามตินะครับแก้ยกให้มีประชามติคำถามในการที่จะมีสสรแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ที่ผ่านมาอาจารย์เมื่อสมัยประชุมรัฐสภาที่แล้วเนี่ยเรามีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็มันแก้ไม่สำเร็จอันนั้นก็เนี่ยก็สุดท้ายก็ขอแก้บางมาตราแต่ถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นพรรคการเมืองอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างจะตรงกันว่าแก้ทุกมาตรายกเว้นมาตรา1กับมาตรา2เนี่ยผมคิดว่านี่คือประเด็นที่เพื่อไทยเองก็พยายามที่จะหลบอยู่เหมือนกันพรรคร่วมเองก็พยายามที่จะหลบเพราะว่าเท่าที่แถลงออกมานะอาจารย์ในเอกสารที่เป็นร่างหลุดออกมาเนี่ยไม่มีคำว่าสสรเลยนะนั่นน่ะดิใช่ผมก็อ่านไม่เจอรัฐธรรมนูญในรัฐสภาอย่างก็แสดงว่าเขาก็จะใช้กลไกรัฐสภาปกติใช่ไหมครับครับก็จะมีการเสนอยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ใช้กลไกที่ไม่ผ่านสสรคือถ้าผ่านสสรเนี่ยมันคือการแก้ทั้งฉบับพูดง่ายนะครับคือการแก้ทั้งฉบับแต่ว่าแน่นอนเขาก็คงไม่ไปแก้หมวด1หมวด2ที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับครับนะฉะนั้นก็ดูแนวแล้วเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะเป็นแนวแก้โดยไม่ใช้สสรใช่ไหมเท่าที่ดูเนาะแล้วก็ในร่างนโยบายเนี่ยก็อย่างที่คุณสุพันว่านะครับไม่เห็นคำว่าแก้โดยสสรนะครับอ่านแล้วผมก็อ่านแล้วไม่เห็นประเด็นเนี้ยยังคุมคุมอยู่นะครับซึ่งอันที่เพื่อไทยก็ต้องไปถอดสลักอันเนี้ยก็ต้องไปตอบโจทย์ประชาชนเพราะว่าตอนหาเสียงไว้ก็บอกจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับแล้วก็รอบนี้ก็ไม่ใช้คำว่ารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการก็ใช้คำว่าแก้รัฐธรรมนูญแก้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นใช้คำว่าปรับปรุงรัฐธรรมนูญจากฉบับเผด็จการเป็นฉบับประชาธิปไตยอะไรแบบนั้นเมื่อตอนทำเสียงเพื่อจะพูดอย่างนะครับน่าจะมาจากที่นายกเศรษฐาทวีสินพูดในการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจารย์ว่าต่อไปนี้การพูดจาอะไรต้องระมัดระวังเพราะตัวของท่านนายกเองก็เคยพูดแล้วไม่น่าฟังเพราะว่าถ้าเราจะมองพรรคหลักๆที่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสม11พรรคครั้งนี้นะอาจารย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยเนี่ยเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาก่อนแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองหรือแม้แต่คุณเศรษฐาเองซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยชี้หน้าด่ากราดว่าเป็นเผด็จการแต่ณวันนี้มาจับมือกันถ้าพูดว่าเผด็จการอีกนี่มันจะเข้าตัวเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอาจารย์ใช่ครับก็ถึงต้องระวังไงนะครับเพราะว่าคือตอนไม่มีอำนาจดิบันดูไม่ก้อยผูกมัดอะไรมากใช่ไหมครับครับก็มีข้ออ้างได้ว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงบ้างเป็นบริบทมันเปลี่ยนไปบ้างก็พอจะถูได้ถ่ายไปได้อะแต่ว่าตอนมีอำนาจเนี่ยแล้วก็ยิ่งอยู่ในปีที่ต้องตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังสูงนะครับผมก็เข้าใจนายกเศรษฐานะครับเพราะว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งที่มันเด็ดขาดเสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยมันต้องหลอมชอมกันนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะแตกได้แล้วก็อย่าลืมว่าปัญหาการเมืองไทยที่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอเนี่ยก็ปัญหาเนื่องจากพรรคร่วมมันมีปัญหาไม่เป็นสภาพก็เลยทำให้เกิดการยุบสภาบ่อยความต่อเนื่องทางนโยบายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็เลยสภาพเป็นกลายเป็นความอ่อนแอของรัฐสภาไปจนพยายามไปแก้รัฐธรรมนูญกันตั้งแต่2540แล้วเพื่อสร้างกลไกที่เรียกว่า strong prime minister ก็คือทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยแข็งแรงอยู่ครบอยู่ครบวาระสุดท้ายมันก็ไม่เป็นจริงตามนั้นนะครับครับ
าจารย์ครับถ้าจะมองถึงเรื่องของปัญหาโครงสร้างว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่นอนละยังคงจะต้องว่ากันอีกนานแต่ประเด็นเร่งด่วนซึ่งหาเสียงมาแล้วก็น่าจะกระทบกับรัฐบาลมากที่สุดถ้าไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่เป็นที่พอใจนั่นก็คือการปรับโครงสร้างราคาพลังงานล่าสุดนะครับรัฐมนตรีนะครับพลังงานและก็รองนายกรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาคออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชน2รอบแล้วจ้ะหมายถึงเมื่อวานและวันนี้ยืนยันว่าสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้แต่เป็นการปรับ2แนวทางที่วางไว้นั่นก็คือเรื่องของเสนอลดภาษีสัมปทานมิตรกับการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเข้าช่วยเหลือหรือว่าเข้าแทรกแซงราคานั่นเองซึ่งตรงนี้แหละเหมือนที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยว่าสังคมต้องการตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะที่สังคมพูดมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของพลังงานสำรองซึ่งมันเกินสิ่งที่เราต้องการแต่เราต้องจ่ายด้วยเนี่ยตรงนี้แหละอาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่รัฐบาลชุดนี้จะทำตรงนั้นหรือว่าศึกษาโครงสร้างหาทางออกตรงนั้นจริงๆครับคือผมมองอยู่นะเรื่องนี้มันเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดที่กระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนเพราะว่าเงาของทุนพลังงานเนี่ยมันก็อาจจะทาบทามรัฐบาลนี้อยู่ค่อนข้างชัดแหละข้อการเมืองก็คงดูออกนะครับแล้วก็ทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะสุดท้ายเรื่องนโยบายด้านพลังงานเนี่ยมันจะไม่ได้รับการแก้ไขในระดับโครงสร้างมันจะกลายเป็นแค่การเอานะลดลงบาท2บาทนะครับ อะไรทำนองนั้นอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกมันก็ปัญหามันไม่จบเพราะมันเป็นการปากผูกไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของสัดส่วนพลังงานสำรองเรื่องของนโยบายที่ไปเอื้อเอกชนหรือเรื่องของกลไกรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างกปภ.ปตท.พวกนี้มันก็ต้องสังคายนากันว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยมันยังมีศักยภาพหรือมันได้ทำงานเต็มที่หรืออย่างหรือกลายเป็นแขนขาของทุนพลังงานบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้อันตรายนะครับมันจะอันตรายไม่ใช่แค่กับตัวผลประโยชน์ทางการเมืองที่จะถูกเปิดโปงว่ามันโยงกับคนรัฐบาลเท่านั้นอ่ะแต่มันจะกระทบไปถึงระบบนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทยมันจะมีปัญหาตามไปด้วยถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ตั้งหลักคิดให้มันชัดเจนแล้วก็อาศัยความกล้าหาญและที่สำคัญตัวรัฐมนตรีเนี่ยอย่างท่านพีรพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของความตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องข่าวคราวทุจริตคอร์รัปชันอะไรที่คุณพีรพันธ์แทบจะไม่มีแล้วล่ะไปไล่ดูใน Google ดูเนี่ยก็จะไม่เคยถูกอภิปรายในประเด็นพวกนี้แล้วตอนเริ่มตีประเด็นอภิปรายด้วยนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วก็มีความตรงไปตรงมาแม่นยำกฎหมายเนี่ยก็ต้องดูว่าพอถึงเวลาท่านมีความกล้าหาญขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ดูในขณะนี้มาละแต่ยังเป็นโอเคแหละเฉพาะหน้าก็ต้องแก้นะครับที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่ามันอาจจะฉับฉวยไปหน่อยมันจะถ้าตั้งธงแก้ระยะยาวเนี่ยเช่นเอาละเรื่องทุนถ้าอาจจะยังต้องใช้เวลาเพื่อโครงสร้างพลังงานต้องคุยต้องเจรจาต้องออกกฎหมายแล้วว่าไปแต่ว่าพลังงานทางเลือกเนี่ยจริงๆมันก็คู่ขนานกันไปได้จะมีนโยบายอย่างไรที่มันจะเปิดทางให้กับการแสวงหาพลังงานในรูปแบบใหม่ๆที่อิงกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่มาทดแทนเป็นพลังงานที่ตอบโจทย์โลกอนาคตได้เนี่ยแต่ตอนนี้มันต้องชัดนะครับครับครับเท่าที่ฟังแล้วก็ดูจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดมาเนี่ยปมใหญ่จะไขเรื่องของราคาน้ำมันก่อนแต่โครงสร้างน้ำมันก่อนเพื่อที่จะกระทบไปยังต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าเท่าที่เป็นข่าวออกมานะอาจารย์ยังไม่พูดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเลยแต่พูดถึงการนำเข้าน้ำมันเสรีนะครับพูดถึงเรื่องของการที่จะลดราคาน้ำมันซึ่งแน่นอนพลังงานไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการใช้น้ำมันนะครับไปผลิตไฟฟ้าก็ต้องดูนะครับว่าในส่วนของนโยบายนะครับที่จะไปสู่เรื่องของพลังงานไฟฟ้านั้นจะแกะอย่างไรเหมือนที่อาจารย์สุริยสายตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะทำไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็ต้องมีการ
ที่จะต้องดำเนินการเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียรังวัดนะครับเพราะว่าหาเสียงกันไว้เยอะนะครับอาจารย์ครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งหลังวันที่11กันยายนนี้ก็จะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วเพราะว่าถือว่าได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าเมื่อครบการบริหารราชการแผ่นดินถึง1ปีครบ1ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับรัฐธรรมนูญก็บังคับอยู่แล้วให้รายงานต่อรัฐสภานะครับถึงความคืบหน้าในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลก็ต้องมีการอภิปรายกันหรือสมาชิกรัฐสภาก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อจะเปิดอภิปรายที่ไม่เป็นการลงประชามติก็ทำได้หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเลย ก็ทำได้อยู่แล้วเป็นกลไกในสภาหรือการตั้งกระทู้ถามตอบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ต้องรอก็ได้นะครับรัฐบาลสามารถทำaction plan แล้วก็ทำ commitment ในเรื่องกรอบเวลาให้มันชัดแล้วก็มีกลไกที่จะสื่อสารกับประชาชนว่าเรื่องนี้เขาทำไปถึงไหนอย่างไรแล้วติดขัดตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารที่เท่าทันเนี่ยผมคิดว่านี่กองงานโฆษกของรัฐบาลก็คงต้องคิดเรื่องวันกลไกสื่อสารพวกนี้เพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่ายุคสมัยนี้เรื่องเฟคนิวเรื่องการปั่นแฮชแท็กที่บางทีก็มีลักษณะบิดเบือนเนี่ยมันเยอะเกินนะครับแล้วก็รัฐบาลน่าจะรู้ดีว่าเรื่องแบบนี้ต้องรับในสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับกับครับประเด็นที่อาจารย์ว่าเรื่องของไทมิ่งหรือกรอบเวลาเนี่ยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเราถามว่าแล้วเรื่องนโยบายทางสังคมล่ะสวัสดิการต่างๆอ่ะสวัสดิการสังคมเนี่ยไม่มีเลยเหรออันนี้เดี๋ยวต้องรอดูวันที่11อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนล่างที่ออกมาเนี่ยไม่มีพูดถึงเลยมันก็เลยตั้งคำถามว่าหาเสียงไว้ว่าจะทำเนี่ยแต่ในการที่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาหรือไทมิ่งของมันเนี่ยมันทำใหมันเป็นข้อดิ้นได้ใช่ไหมอาจารย์ก็เดี๋ยวจะทำให้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ในนโยบายล่างที่ลงมาไม่มีพูดถึงเลยนะต้องตั้งกรอบเวลาใช่ครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยสัยกตศิลาคณบดีวิไลนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเอาละครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปว่ากันต่อสายตรงจากสภาวันนี้จะคุยเรื่องของชนชาติพันธุ์ครับประเพณีผูกข้อมือเดือน9ชาวปากากยอความหมายและการมีอยู่ของชนชาติพันธุ์ในสังคมไทยครับ